ทางการวินิจฉัยของศาลเป็นที่ชัดเจนแล้วครับว่าคำตัดสินนั้นมีผลตั้งแต่การตัดสินนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องรอเอกสารแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยความสมบูรณ์นะครับเราก็จะต้องทำให้ครบถ้วนตามธุรการนะครับเราก็ทางเลขาก็จะติดตามจนกว่าจะได้หนังสือให้ได้แล้วเราคงต้องถามด้วยว่าเหตุใดมีความล่าช้าแตกต่างกันกับตอนที่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับประเด็นต่อมาก็คือเราปรับตัวเลขนะครับพอทันทีที่ได้รับการตัดสินนะครับเราก็ปรับตัวเลขจาก499เป็น500ในเวลา 15:30 นาทีครับเพราะนั้นยืนยันกับสมาชิกนะครับและพี่น้องประชาชนว่าตอนนี้เรามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบ500ท่านและคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์สามารถกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ครับ